ใครที่ไม่กดไลค์กด Subscribe และกดแชร์มันคือปืนมันคือปืนปลอมนะครับพี่ YouTube พี่อย่าแบนช่องผมนะครับมันคือปืนปลอมนะครับมันไม่ใช่ปืนจริงนะครับพี่อย่าแบนช่องผมนะครับช่วงนี้ช่องพี่แบบค่อนข้างที่จะบอบบางนะครับพูดนิดหน่อยจะโดนแบนให้ได้พี่งงมากเลย YouTube เป็นอะไรไม่รู้อ่ะแต่ก็ช่างมันละกันเอามาเปิดคลิปแค่นี้เลยหมดประโยชน์แล้วบ๊ายบายก็ตามชื่อคลิปเลยในวันนี้พี่จะเอายูรุจิ๋วที่อัปเกรดแล้วนะครับมาลองเล่นดูว่ามันจะโกงขึ้นหรือเปล่าแต่ก็พี่พูดนะยูรุจิ๋วเป็นดาบที่ yeah. ที่ไม่คิดจะเล่นเลยเว้ยเพราะมันกากมากคือมันแบบ nope. มันไก่อ่ะครับคือเปิดฮาคิหลบได้ทุกนัดและช่วงเนี้ยไม่เจอแต่คนเปิดไฮคีเป็นทั้งนั้นนะครับพวกแบบตึงๆเปิดไฮคีปิดเปิดแบบตึงที่สุดแบบไอ้พวกไก่ๆเปิดไฮคีค้างแบบเมื่อก่อนนี้ไม่ค่อยเจอแล้วนะไม่รู้ว่าทำไมนะครับไม่รู้ว่าแม่งไปฝึกมาจากไหนกันนะครับสงสัยฝึกมาจากพี่แหละเพราะพี่เก่งไงมันก็แบบก๊อปๆพี่มาอะไรเงี้ยแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับพี่เนี่ยภูมิใจทั้งน้องเก่งเพราะพี่ดูพี่ทุกวันเนี่ยไหนใครเก่งเพราะพี่บ้างคอมเมนต์และใครที่ยังไม่กดไลค์กด Subscribe และกดแชร์ก็กดได้พี่ด้วยแค่ Subscribe ไลค์แชร์แค่นี้มันยากแล้วไงวะเหนื่อยไม่ได้อัดคลิปนั้นคืออัดคลิปตอนดึกๆนี่คือเหนื่อยมากนะแต่พูด 4-5 ทุ่มนี่คือเหนื่อยอะครับอัดแป๊บๆไม่เหนื่อยแล้วกูแก่แล้วว่ะดิคืออายุเพิ่ง20เองนะไม่น่าจะแก่ก็ฝากกายตันซันคุงด้วยนะครับตอนนี้เติมสต็อกแล้วนะครับทุกคนเห็นยิ้มในดาบคู่โอเด้งหมดใช่ไหมแต่ตอนนี้พี่เติมสต็อกไปแล้วนะครับแล้วก็ซุ่มไก่ตันการันตีอันนี้พี่แบบไม่เข้าใจว่าทำไมน้องๆค่อยชอบกันนะครับอันนี้ทุกคนเห็นปะไก่ตันการันตีอันนี้นะครับซุ่ม199ไม่มีเกลือแน่นอนยังไงก็ได้รหัส 100% แต่มันจะมีรหัส6หมัดธรรมดากับดาบคู่โอเด้งนะครับก็คือมันจะสลับกันไม่สลับกันสิคือมันจะเป็นดวงอะแล้วแต่ดวงว่าน้องๆจะได้อะไรกันแน่นะครับเพราะฉันก็อย่าลืมไปสุ่มกันด้วยนะครับส่วนไก่ตันสุ่มปกติเนี่ยสุ่มครั้งละ5บาทจะมีเกลือนะพูดเลยว่าอันนี้มีเกลือนะครับสุ่มครั้งละ5บาทก็อะไรอย่าหวังเยอะก็สุ่มเล่นๆตามดวงไปนั่นแหละก็ฝากไปใช้บริการไก่ตันสันโค้งด้วยนะครับโอเคเรากลับเข้าเกมกันเลยนะสอนในเพจได้ทำการฝึกเล่นยูรุจิ๋วมาประมาณ10ซาดข้างหัวพี่ก็ตกอีกเช่นเคยนะครับหลังจากที่ในสตรีมพี่บอกว่าพี่จะไปไล่ถึง 11M ใช่ไหมแม่มันตกมันเหลือ 10.7 อะครับไม่ตอนสตรีมไม่เหลือ 10.8 เพราะกูกลับมาเล่นปกติเหลือ 10.7 ไอ้สัสสภาพคือเอาตรงถ้าเล่นตอนสตรีมนี่คือไม่มีทางที่ข้าหัวจะขึ้นได้เลยนะเพราะว่าลุมนะครับไอ้สัตว์คือลุมเยอะจัดจะได้พวกแบบไก่ๆมาลุมกันเลยโอ้ยทุกคนดูนะโยรุจิ๋วมันไก่ตรงไหนหรือปะตรงเที่ยคนมันเปิดไฮคิลบได้ดูไม่เชื่อสิบหายแล้วกูขอโทษครับพี่โอ้ยเฮ้ยโมจิมาไงอะเอ้ยลุมอีกแล้วกูเพิ่งพูดเบตากี้สัตว์เออกูไปละพี่เพิ่งพูดเบตากี้นี่เองก็โดนลุมบ่อยในสตรีมอ่ะนี่ในชีวิตจริงกูเองจะโดนลุมอีกแล้วนี่โอ้บัดซบจริงๆมันจะลุมเพื่ออะไรล่ะหนึ่งหนึ่งไม่เป็นตีกูไปแล้วรู้สึกว่าเออเราเจอ FC นี่หว่าทุกคนเนี่ยมันบอกว่ามัน FC พี่เนี่ยแต่มันลุมกูคืออะไร FC กูแม่งน่ารักจัดโยนดาบไปเล่นกับโมจินี่พี่ไม่อยากเล่นเลยนะครับยิ่งแบบเผาไซบอร์กนี่กูแบบโอ้โหขี้เดียดเตะลงพื้นไปโยนดาบไปโอ้โหว้าวไอ้สัสโยนไปโอ้ยว้าวอีกไอ้สัตว์เอ้ยคือมันควรจะโดนบ้างตะกี้นี่ทุกคนอย่าคาดหวังว่าคลิปนี้พี่จะคายเย็นนะครับดาบมันไก่มากเพราะฉะนั้นอย่าคาดหวังขนาดกูยังไม่คาดหวังเลยคาดหวังว่าแค่แบบข้าหัวพี่ไม่ตกไปมากกว่านี้ก็พอใจละคิตตันช็อปร้านบริการกดผลเกมพาร์ทและเติมเพชรแบบออสตาร์และมีบริการเติมโลบักแบบ VIP เลท6และก็เติมแบบ ID พาร์ทคนที่คิดไปไกลสุดท้ายก็ต้องเติมน้ำมันอะไรวะนี่ไม่เกี่ยวนี่หว่าเน้นตอบไวตอบจริงและตอบชัวร์ให้บริการรวดเร็วทันใจมีทั้งแบบเว็บและแบบเพจสามารถไปใช้บริการกันได้ลิงก์อยู่ด้านล่างนะครับจุ๊บมึงก็มาขึ้นอย่างเดียวอ่ะพี่จะไม่มีทางเอาตีนไปแตะพื้นแน่นอนมันหนีกูละบัดซบเป็นไงล่ะโมจิไม่สู้ก็อย่างนี้แหละครับโมจิคือมันแบบ nope. คือมันจะแอบแบบเล่นแต่ข้างล่างอ่ะเข้าใจไหมเออเอามันเลยพี่ซันสุดหล่อไอ้นี่ก็เชียร์คุยได้มามึงมาตามมึงกับกูละไอ้น้องมันเชียร์พี่ไปฆ่าโมจิตะกี้เนี่ยตอนที่แบบมึงก็รู้พี่ฆ่ามันไม่ได้มันเลี่ยมไอ้คนเนี่ยไอ้เหี้ยมึงมาตามมึงกับกูละอุ๊ยสวยนี่ไงยัดสองสกิลหนึ่งดอกสองดอกดอกที่สามจังหวะนี้โดนไปย้อนสกิลไปอีกไม่โดนอีกกูไอ้สัตว์ไอ้บัตรซบเออเดี๋ยวเวลามิงหนีแล้วเตะยัดหน้าไปหนึ่งดอก
นี่ไงพี่ไม่ได้ตั้งใจเตะนะครับตะกี้เนี่ยโอ้โหทีเดียวตาย nope. กูลืมปรับจอลงสภาพทุกคนเห็นภาพพี่หน้าใหญ่หน้าพี่เวอร์ไปหมดแล้วตอนนี้โอเคตอนนี้พี่ปรับตัวเองย่อขนาดลงแล้วนะครับน่าเบื่อจริงๆเลยเจโมจินฮัลโหลคือเฮ้ยแต่น้องคนนี้จะเปิดไฮคีไม่เป็นนะเพราะถ้ามันเปิดเป็นมันน่าจะหลบพี่ได้ทุกดอกนะครับเพราะว่าโยรุจิมันแบบมันไม่ได้ตัดเคนไงคือมันแบบโอ้โหเปิดไฮคีหลบได้แบบโคตรง่ายนะครับคือถ้าเจอคนตึงๆนี่ก็คือพี่หน้าตายไม่ได้จะแตกนะครับไม่ได้จะได้อยู่ถึงช่วงนี้ถอยแป๊บไอ้สัตว์เอ้ยพี่ลืมแบบปืนมันมากเลย nope. กูถอยละนี่ไงโดนครับ3สกิลหน้าเวอร์ไปดิขึ้นก่อนจังหวะนี้โอ้โหเซนนะครับพี่เย็นก่อนนะพี่ผมก็ไม่รู้ผมจะเข้าสกิลไหนดีพี่ตอนนี้เตะยันหน้าถอยอุ้ยโดนซากุก็ไม่ได้คิเลนี่หว่าฮัลโหลโดนครับเรียบร้อยถือว่าแลกกันก็ตายไปซะไอ้ไก่มึงนึกว่าจะเก่งไอ้แต่เด็กก็ไม่ถึงได้เลยนี่หว่าฮัลโหลมาอุ้มยังจะมาแก้มือน่ารักจิ้มๆมาเลยครับมาแก้มือได้นะพี่ให้แก้มืออีกแล้วมันบอกอีกรอบเฮ้ยไม่เข็ดไม่จำน้องไม่ตึงพอก็อย่างนี้แหละนี่ไงอุ้ยเชี่ยมันเปิดไฮคิวลบได้ไอ้สัตว์มีคอมโบเต็มสูบแล้วนะมันลดไปครึ่งหลอดเองอุ้ยโยรุใหญ่เวียดโยรุจิ๋วว่ะปุ้งโอ้โยรุพาแสกหน้าพี่ตะกี้นี้เกือบตายป้องเป็นไงแม่นจัดทันคงฮัลโหลอุ้ยขึ้นก่อนกับไตคือสกิล X ของหมัดนี่คือพี่คิดว่าพี่ใช้แม่นมากนะเว้ยนี่ไงมาเป็นการเนี่ยมันเป็นเทคนิคครับคือตะกี้ทุกคนเห็นป่ะว่าพี่ยิงปืนไปดักหน้ามันนะครับทำให้เขาไม่มีทางไปแล้วเราก็ดักหลังอีกทีนึงก็คือเป็นอันตบคอมโบได้แบบว่าโคตรเท่แล้วก็3-3-3ไปที่เรียบร้อยครับทุกคนอึ้งไม่นะความอับอายของนักดาบเอาว่ะแผลที่กลางหลังเอาอีกรอบปะพี่จะยัดพี่อายุรู้จิ๋วยัดตูดมาแล้วแต่แกตายห่าเลยโอ้ยไก่เดี๋ยวเสร็จกูไอ้สัสโอ้ยอีกนิดเดียวมันหลอดคอมโบได้ไงนี่พระถังซัมจั๋งช่วยด้วยมาแม่งเลยแล้วกันกูจังหวะนี้โอ้ยโดนเรียบร้อยพระถังซัมจั๋งก็ช่วยมึงไม่ได้เป็นไงตายแต่ข้าหัวมาฟรีอีกแล้วหนึ่งทุกคนคอยดูคลิปนี้ลงวันที่3นะครับแล้ววันที่4เนี่ยพี่จะ 11M ทุกคนคอยดูเลยพี่ใช้เวลาล่าแค่วิเดียวทั้งเดี๋ยวถ้ากูตายตัวนี้กูไม่น่าจะขึ้นนะครับ 4M เอ้ย 11M เดี๋ยวดูทรงละการที่เธอจะข้าหัวขึ้นเธอขึ้นได้เราต้องไม่ตายเลยอุ้ยอู้คอมโบนี้โกงจัดไอ้สัสแต่ก็ไม่วันช็อตสักทีอ่ะพี่เห็นคนเล่นก็ไม่วันช็อตสักทีนะคอมโบเนี่ยทุกคนเห็นไหมวะมันคือไออันน่ะมันคือคอมโบวันช็อตที่พี่คิดขึ้นเองไม่ได้ก๊อปใครนะครับพี่คิดขึ้นเองภูมิใจในตัวเองว่ะเฮ้ยไอ้ไก่ทุยพี่คิดขึ้นเองนะคอมโบตะกี้อ้อชิบหายละมันเอาเสือมาเล่นมันจะมาล่อพี่ซะแล้วสวัสดีทุกวันนี้กูยังไม่เข้าใจว่ามึงคือผลแมวป่าหรือผลหมาขี้เลื้อนกันแน่ถ้าจะลงมาสู้กับข้านะอ้าวมึงหนีกูโอ้เผ่านี้มึงก็เล่นโอ้ยมึงจะเอาโกงไปไหนนี่นี่ไงก็มาดิ
แม่งมันเล่นทั้งเผาเล่นทั้งนี่เลยเว้ยเฮ้ยหนีโอ้ยไอผลหมายขี้เลื้อนนี่ไงเอาตายซันคูงยังไม่ทันได้เอาจริงเลยอ่ะคือปล่อยให้ลงน้ำก็ตายแล้วหรอไก่จริงๆเลยโอ้นี่มันเหยื่อของข้าโอ๊ยมันไปละปล่อยมันแล้วกันน่าสงสารจริงเฮ้ยทุกคนแปลกมากเลยปกติพี่จะเจอแบบพวกตึงๆนะครับแต่รู้สึกว่าตอนเนี้ยเราไม่เจอตึงเลยคือพี่รู้สึกว่าพี่จะเจอไก่ด้วยซ้ำไปนะถ้าจะเจอตึงๆเนี่ยคือสังเกตได้ง่ายก็คือพวกที่แม่งเปิดปิดไฮคิเป็นไว้แต่วันเนี้ยไม่เจอนะครับรู้สึกว่าพวกตึงไปนอนหมดแล้วหรือว่ากลัวพี่คลิปนี้ขอจบแล้วกันนะครับใครชอบก็ฝากกดไลค์กดซับสไครบ์แล้วก็แชร์ไปด้วยอย่าพี่เล่นดาบอะไรปืนอะไรผลอะไรคอมเมนต์มาอยากให้เล่นเกมไหนหรือว่าแมปไหนก็คอมเมนต์มาเดี๋ยวพี่อ่านทุกเม้นต์เลยอย่าลืมไก่ตันสันคูนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าละกันบ๊ายบายครับ